วัสดีครับสำหรับรายการซูทูเบอร์ในตอนนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะนายกสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยครับจะมาไขข้อสงสัยเรื่องนกให้เรากันครับคุณหมอครับนกกับความเชื่อมีเรื่องใดบ้างครับที่คนเรามักจะเชื่อกันในแบบผิดๆครับยิงนกเงือกเอาหัวมาบดแล้วกินแก้หืดหอบไม่มีวิทยาศาสตร์รองรับเลยไปฆ่านกชนหินซึ่งเป็นนกเงือกชนิดหนึ่งอยู่ทางภาคใต้ประเทศไทยแล้วเอาหัวมาแกะสลักแล้ววางไว้ในบ้านเชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลความจริงคือคุณฆาตกรรมเข้ามาคุณเอากระดูกมาแกะสลักแล้ววางไว้ในบ้านมันจะสิริมงคลตรงไหนฆาตกรรมรังนกที่คุณมาทำซุปก็บอกว่าเนี่ยเป็นของสะอาดนะกินแต่แมลงอะไรเงี้ยกินแล้วจะสุขภาพดีโดยเชื่อว่ารังนกเนี่ยจะฟื้นฟูปอดแต่ความจริงพอวิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้วในปัจจุบันเนี่ยโปรตีนที่อยู่ในรังนกทั้งหมดเนี่ยก็ดีต่อสุขภาพมีคอลลาเจนมีอะไรเงี้ยนะแต่ไม่บำรุงปอดนะแต่ก็เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่เราก็ยังขายความเชื่อทางด้านนี้อยู่หรือว่าผู้คนในทวีปแอฟริกาเชื่อว่าการใช้กระดูกนกแร้งเนี่ยจะเอามาทำพวกคุณใส่เพราะนั้นเนี่ยแล้วในแอฟริกาโดนล่าเยอะมากแล้วขายตามตลาดสดเอาไว้สำหรับทำพวกวูดูพวกผีดิบพวกอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็ล้วนแล้วแต่ความเชื่อล้วนๆแล้วส่งผลกระทบให้สัตว์เนี่ยเดินหน้าสู่การสูญพันธุ์ทั้งที่ชีวิตในโลกปัจจุบันเนี่ยมันแย่อยู่แล้วคนลุกลานเข้าไปในทุกหย่อมหญ้าทุกทวีปที่นกอยู่แล้วคุณยังไปทำลายมันด้วยความเชื่อมั่วซั่วไม่มีสาระก็ขอให้กรรมใดใครทำก็ตกไอ้คนนั้นโดยตรงอย่าไปพาดพิงถึงใครแล้วถ้าบนโลกใบนี้ไม่มีนกอยู่เลยจะเป็นอย่างไรบ้างครับอันดับ1คุณจะไม่ได้กินผลไม้อันดับ2ดอกไม้ต่างๆจะไม่ออกผลออกลูกแมลงจะเพิ่มขึ้นมหาศาลชนิดที่ว่าคนไม่มีที่จะอยู่เหตุผลเพราะว่านิเวศบริการซึ่งเกิดจากนกที่มาทำให้ฟรีเนี่ยมันหายไปถามว่าถ้าไม่มีถามว่าคนอยู่ได้ไหมคนก็อยู่ได้นะคุณก็ซื้อยาฆ่าหญ้ายาฆ่าหอยยาฆ่าแมลงแล้วสุดท้ายคนที่กินสิ่งที่ปลูกนั้นน่ะแล้วรับสารพิษเข้าไปทั้งหมดที่จะเกิดจากการหว่านให้กินเนี่ยใครคุณต้องการมีชีวิตแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณยังใช้นิเวศบริการจากนกอยู่เราก็จะมีอาหารกินมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีดอกไม้ให้ดูมีผลไม้ให้บริโภคและนกพวกนี้มันทำให้ฟรีมันเป็นหนึ่งในรากฐานที่ทำให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้นกเงือกเป็นนักปลูกปลาตลอดชีวิตของมันกว่าจะตาย 25-35 ปีมันปลูกป่าทุกวันโดยการกินเมล็ดพืชที่นี่บินไปขี้ที่นู่นป่าก็ขึ้นสิ่งที่ป่าสร้างคืออะไรออกซิเจนคุณจะอยู่ได้ไหมถ้าออกซิเจนในบรรยากาศเนี่ยน้อยกว่า 20% ถ้าคุณตัดป่าล่ากล้าล่านกตัดป่าล่านกตัดป่าวิทยาการในโลกนี้ในปัจจุบันทำได้ไหมผลิตออกซิเจนให้ 20% ในชั้นบรรยากาศถ้าคุณทำไม่ได้คุณก็จะต้องให้นกทำป่ามีน้ำมีนกสร้างป่าป่าสร้างน้ำใครกินน่ะใครสูดเข้าไปนิเวศบริการเหล่านี้เนี่ยบางทีเราใจแคบเกินถ้าเราใจกว้างแล้วคิดว่าอ๋อที่เรามีชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยบุญคุณเนี่ยมันมาจากสัตว์ต่างๆเหล่านี้แหละฝากไว้ให้คิดแล้วถ้าเรามีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนกๆเราสามารถปรึกษาได้ที่ไหนบ้างครับสำหรับในประเทศไทยนะครับองค์กรที่ทำเรื่องเกี่ยวกับนกนะครับก็จะขอแบ่งไปตามนี้ถ้าเป็นฝ่ายราชการเนี่ยก็กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชถ้าเป็นฝ่ายรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูถัมภ์ถ้าเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนหรือว่า NGO เนี่ยคือสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือกต่างๆเหล่านี้เราก็ผนึกกำลังแล้วก็ช่วยเหลือนกกันมาโดยตลอดอยู่แล้วทั้งในป่าในที่เลี้ยงในสวนสัตว์สามารถติดต่อหน่วยงานต่างๆเหล่านี้ได้คุณหมอคิดเห็นอย่างไรบ้างครับที่ปัจจุบันมีการนำคำว่านกมาแทนความหมายของการผิดหวังนะครับคำว่านกมันก็สามารถเอามาดัดแปลงได้มันเป็นการเขาเรียกว่าภาษามันดิ้นได้อะมันก็สามารถเอามาใช้ขำๆหรือว่าความผิดหวังอะไรก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่ในทางสัตววิทยานกมันก็ยังเป็นนกที่ดีแล้วก็สร้างคุณค่าแก่โลกมาก่อนมนุษย์จะเกิดด้วยซ้ำอย่าปล่อยให้ความเชื่อแบบผิดๆมาทำลายทรัพยากรนกกันนะครับอย่าลืมช่วยกันอนุรักษ์นกและธรรมชาติให้คงอยู่กับโลกใบนี้ด้วยนะครับสำหรับในตอนหน้าครับคุณหมอเกษตรยังอยู่กับเรานะครับเราจะมาชวนคุยกันในประเด็นของเรื่องการครองคู่ของนกกันนะครับว่าจะผัวเดียวเมียเดียวจริงหรือเปล่านะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ